โอเคครับงานในวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างครับผมก็ The Blue Carpet Show อันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับผมก็นี่รู้สึกเป็นเกียรตินะครับคือจริงๆผมเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ UNICEF ยังได้ไม่นานมากครับผมแต่ว่าคือในเวลาสั้นๆเนี่ยเขาก็ให้โอกาสผมได้ทำแบบว่าโปรเจกต์ดีๆแล้วก็โปรเจกต์ที่แบบว่ามันเข้ากับตัวผมแล้วก็เข้ากับสังคมในเด็กเนี่ยขอบคุณครับเป็นเกียรติมากมีอะไรที่เราอยากจะช่วยเหลือเราได้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างอยากช่วยเหลือยังไงบ้างคือตอนนี้ผมว่าที่ผมอยากทำจริงๆเลยเนี่ยแต่ยังไม่เคยทำก็คือไปลงพื้นที่เหมือนพี่ๆคนอื่นนะครับผมคือจริงๆผมได้ยินมาหลายอย่างแล้วก็เนี่ยครับได้ดูผ่านวิดีโอแต่ว่าผมไม่เคยได้ไปเห็นกับตาของผมจริงๆผมว่าถ้าเกิดปีนี้ถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากไปครับผมไม่ว่าจะที่ไทยหรือต่างประเทศแล้วแต่ได้หมดเลยครับคุยกับทางยูนิเซฟมีคุยกันใช่ครับผมว่าผมอยากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีต้องดูเรื่องเวลาด้วยแล้วก็เพราะงานที่เกาหลีกับที่ประเทศอื่นมันยังก็มีด้วยครับกับยอดบริจาคที่ออกมาเมื่อกี้นี้รู้สึกยังไงบ้างครับตกใจครับผมก็คือมันรู้สึกดีนะครับที่แบบว่าเห็นแบบคนเราคือแบบเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยแล้วแบบเราช่วยกันนะครับผมบางทีแบบเราอาจจะไม่เจอเด็กคนนั้นเลยแล้วก็บางทีเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่าแบบเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนอยู่ในสถานะไหนแต่ว่าคือด้วยใจครับคือแบบผมก็ยินดีแล้วก็แบบรู้สึกดีที่เห็นหลายๆคนแบบให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือกันครับผมมาถึงเรื่องคอนเสิร์ตบ้างเนาะเข้าเรื่องแล้วราชบัลลังก์นะครับผมก็ตื่นเต้นครับจริงๆคือผลตอบรับที่ออกมาคือตกใจนิดนึงครับผมเพราะว่าก็ไม่คิดว่ามันจะโซเอาในเวลาได้ใกล้ขนาดนี้ผมก็อยากตอบแทนด้วยการนี่แหละครับผมก็เลยเพิ่มโชว์ขึ้นมาอีกวันนึงครับผมก็ตอนนี้เป็นช่วงที่แบบฟื้นฟูร่างกายหลังจากปีแล้วที่เราแบบลุยมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายกันได้เดี๋ยวพอผ่านช่วงนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มเต็มตัวราชบัลลังก์กันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะโอเคกันใช่ครับผมซ้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมจริงๆมันก็ไปเรื่อยๆนะผมจริงๆสำหรับพวกผมแล้วการซ้อมเนี่ยถ้ามันไม่ถึงวันจริงคือมันไม่มีคำว่า 100% นะครับผมเรื่อยๆครับทุกอย่างและทุกอย่างมันอาจจะแบบเปลี่ยนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบนเวทีเองเลยก็ได้ครับผมตอนซ้อมเนี่ยรู้สึกไงที่เป็นคนไทยคนที่2ความจากพี่ตูนอ่าโดยพี่ตูนนะครับผมจริงๆก็เป็นเกียรติแหละครับผมคืออย่างพี่ตูนเนี่ยคือแบบเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงนี่แบบผมเห็นเขามานานตั้งแต่แบบผมตัวแบบผมยังไม่เริ่มเต้นเลยครับผมจนวันนี้แบบผมได้ขึ้นเวทีเดียวกับเขาครับผมแล้วจริงๆคือฝันแรกที่ผมตอนก่อนไปเกาหลีเนี่ยคือผมอยากโชว์ที่ Impact Arenaแต่ผมก็คาดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตรงนี้ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็คือไม่อยากให้วันนั้นมีอะไรพลาดผมอยากให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแค่นั้นก็พอใจผมแล้วเพื่อนในคลาสเซเว่นเขารู้ไหมครับว่าแบมเป็นคนไทยคนที่สอนเลยนะได้ขึ้นเวทีนี้ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมรีบไปบอก แต่ว่าก็คือรู้ครับว่าแบบมันไม่ได้มีหลายวงที่สามารถขึ้นไปโชว์ได้ครับก็จากคอนเสิร์ตยังมีแพลนอะไรต่อไหมแพลนอะไรต่อผมอันนี้ผมว่าบอกไม่ได้ครับเอาได้จริงๆพวกผมมันมีแผนจนถึงปีหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูกันเองดีกว่าครับผมใช่ผมตอนนี้ก็มีแผนถึงปี2021เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูกันก่อนดีกว่าครับคอนพิเศษของคอนเสิร์ตนะครับเราพอจะเกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคครับผมมีอะไรเกี่ยวกับคอนเสิร์ตบ้างไหมครับมีความพิเศษยังไงอะไรความพิเศษเอามีแน่นอนครับผมอย่างแรกเลยเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเดาได้แล้วนะก็คือผมบอกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมบอกแล้วเดี๋ยวค่ายก็โทรมาหาผมอีกคือก่อนระหว่างที่จะโชว์ที่ไทยครับผมพวกผมได้มีอัลบั้มที่ออกไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะแค่นี้พอเดี๋ยวให้ไปเดากันเองโอเคโอเคครับโอเคผมจำได้แล้วถ่ายรูปกันนะลูกถ่ายรูปกันนะคะรอบเดียวนะครับอย่างพอดีนี้คุณจะมาสัมภาษณ์ต่อนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ